จีนตุนทองคำสำรอง7เดือนติดต่อการทำให้ยอดรวมตอนนี้ทะลุ2ล้านกิโลเข้าไปแล้วครับสำนักข่าว Yahoo Finance เนี่ยนะครับเขาก็มีการรายงานว่าจีนเนี่ยซื้อทองคำในเดือนพฤษภาคมเพิ่มอีก16ตันแล้วก็เป็นการซื้อ7เดือนติดต่อการทำให้ตอนนี้นะครับยอดรวมทองคำของจีนอยู่ที่ 2,092 ตันคือสูงมากเลยนะสอดคล้องกับธนาคารกลางทั่วโลกเลยนะครับที่เขาก็มีการตุนทองคำเพิ่มเหมือนกันเลยขณะที่การถือครองเงินสกุลต่างประเทศของจีนในเดือนพฤษภาคมก็ลดลงนะครับเหลือประมาณสัก 3.18 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเองจีนเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงประเทศเดียวที่ทำการไล่ซื้อทองคำเพิ่มคือก่อนหน้านี้สภาทองคำโลกเนี่ยนะครับเขาก็มีการรายงานว่าตั้งแต่ในปีที่แล้วละนะครับมีการซื้อทองคำเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากซึ่งหากว่าเรานับเฉพาะไตรมาส1ไตรมาสแรกของปีนี้นะครับธนาคารกลางทั่วโลกได้มีการซื้อทองคำจำนวนประมาณ 228.4 ตันซึ่งถือว่าจำนวนนี้เนี่ยนะครับเป็นสถิติใหม่เป็นนิวไฮเป็นออลไทม์ไฮประจำไตรมาสกันไปเลยแล้วก็ยังคงมีความพยายามที่จะซื้อทองคำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกด้วยคือความเคลื่อนไหวในการไล่ซื้อทองคำเนี่ยนะครับมันเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่ว่าสกุลเงินดอลลาร์เนี่ยมันกลายเป็นอาวุธนะต่อต้านรัสเซียจากการรุกรานของยูเครนซึ่งเป็นมาตรการลงโทษนะที่ผลักดันให้ประเทศอื่นๆเนี่ยพากันคิดใหม่อีกครั้งหนึ่งในการพึ่งพาสกุลเงินดอลลาร์อย่างเดียวเนี่ยนะครับจากการสำรวจของสภาทองคำโลกนะเมื่อเดือนพฤษภาคมเนี่ยพบว่าธนาคารกลางครึ่งหนึ่งในโลกเนี่ยคาดว่าส่วนแบ่งเงินสำรองสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยจะลดลงอย่างต่อเนื่องเลยโดยคิดเป็นประมาณสักไอ้ที่จะลดลงเนี่ยลดลงประมาณ 40-50% ใน5ปีข้างหน้าโอ้โหหายไปเยอะมากเลยนะในขณะเดียวกันก็คาดว่าการถือครองทองคำจะเพิ่มขึ้นนะครับในช่วง5ปีข้างหน้าเนี่ยพร้อมกันนี้เนี่ยนะครับก็พบว่า1ใน4ของธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยตั้งใจจะเพิ่มการถือครองทองคำในปีหน้าเพิ่มขึ้นอีกทั้งนี้เนี่ยนะครับก็พบว่าทุนสำรองระหว่างประเทศของจีนก็เหลือแค่3.18 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐจากระดับเดิมก็คือ 3.2 ลดลงเหลือ 3.18 ใช่ไหมครับในเดือนเมษายนโดยในไตรมาสแรกของปีนี้จีนเขาเรียกว่าเป็นพี่แล้วกันนะครับในการซื้อทองคำรายใหญ่ที่สุดของโลกอันดับ2ที่ซื้อคือสิงคโปร์โอ้โหพอเราดูแนวโน้มแบบนี้นะครับข่าวแบบนี้ออกมาจีนไล่ซื้อทองคำธนาคารกลางทั่วโลกไล่ซื้อทองคำ35,000สงสัยจะเอาไม่อยู่แล้วมั้งนะครับวันก่อนต่อมีโอกาสคุยกับอาเจกนะครับที่เขาก็เปิดร้านขายทองเนี่ยนะครับใหญ่โตเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาค่อนข้างเชื่อมั่นว่า 35,000 ได้เห็นแน่นอนนะครับแต่ประเด็นที่เราคุยกันว่าเอ้ยมันจะไป 40,000 มั้ยนะครับมีคนนึงพูดขึ้นมานะครับอันเนี้ยเดี๋ยวเรารอดูกันแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยแนวโน้มทองคำนะครับน่าจะสดใสไฉไลมากๆในปีนี้ซึ่งมันก็สอดคล้องกับสิ่งที่ตอบพูดในกลุ่มคัดหุ้นนะครับใน Y Club ใช่มั้ยครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วละเราบอกว่าปีเนี้ยทองคำจะเป็นสินทรัพย์ที่แบบเป็นพระเอกของพอร์ตได้เลยนะครับแล้วก็น่าจะทำผลงานได้ดีทุกคนควรจะมีทองคำอยู่ในพอร์ตก็สอดคล้องตรงกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นแล้วนะครับใครลุ้นให้ราคาทองคำขึ้นรับรองเลยว่ารอบนี้นะครับมีเฮวางแผนเล่นหุ้นให้มือใหม่เริ่มต้นอย่างไรเปลี่ยนเงินหลักพันเป็นหลักล้านนะครับอยากรู้ว่าในเนี้ยใน40นาทีตรงเนี้ยนะครับต่อพูดอะไรต่อขอพูดแบบนี้กันละกันนะครับต่อบอกว่าถ้าตัวต่อเองนะครับย้อนเวลากลับไปได้นะเมื่อประมาณ15ปีก่อนที่ต่อจะเริ่มต้นลงทุนถ้ามี40นาทีนี้มาพูดนะต่อพูดให้ฟังเลยว่าถ้ามาบรีฟต่อขนาดนี้รู้ว่าในอนาคตต้องเจออะไรบ้างสุดท้ายจะประสบความสำเร็จยังไงถ้าต่อได้ประมาณ40นาทีตรงเนี้ยวันเนี้ยนะครับย้อนไทม์แมชชีนกลับมาวันนี้อีกทีนึงเนี่ยต่อไปไกลกว่านี้อีกเยอะเพราะฉะนั้นวันนี้มือใหม่คนไหนก็ตามที่ยังไม่ได้เล่นหุ้นหรือเริ่มไปแล้วแต่ยังถือว่าตัวเองเป็นมือใหม่อยู่ต่อบอกเลยว่าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง40นาทีทุกวันอังคารกับสัมมนาสดๆนะครับหรือพูดคุยกันสดๆผ่านซูมเนี่ยต่อจะใส่ทุกอย่างเลยว่าเราเป็นมือใหม่เราจะติดกระดุมเม็ดแรกยังไงเราเลือกหุ้นยังไงซื้อยังไงและในสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราเนี่ยเห็นภาพนะเราอยู่ในตลาดหุ้นไปเรื่อยๆถ้าเราเห็นภาพว่ามันระยะไกลเนี่ยเราจะมีพอร์ตการลงทุนแบบไหนตัวเราจะมีอิสรภาพทางการเงินอย่างไรส่งเป็นมรดกไปให้ตัวเล็กของเราแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีเงินที่แบบเยอะอย่างมหาศาลอย่างที่มือใหม่เนี่ยอาจจะจินตนาการไม่ถึงเลยเราอาจจะไม่รู้เลยว่าการเริ่มต้นเพียงเงินไม่กี่พันของเราวันนึงมันอาจจะกลายเป็นหลักหลายๆ10ล้านหรือเฉียด100ล้านบาทได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าใครเป็นมือใหม่แล้วอยากเริ่มต้นอย่างมืออาชีพเดินอย่างดีไม่ต้องไปลองผิดลองถูกนะ
ครับลุยอย่างเดียวเลยเนี่ยวันอังคารนะครับ1 ทุ่มตรงนะครับสดผ่านซูมกับต่อนพเศรษฐกิจห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับ